ซอยเพชรเกษม81นะครับที่มีผู้แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเป็นเนื้องอกอวัยวะเพศตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้องอกของจมูกตัวหนึ่งนะครับยาแล้วดีขึ้นไหมลดลงไหมลดลงไหมครับเป็นสุนัขจรจัดที่เรียกว่าเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมาอยู่ในมือของคนยากคนจนและส่วนใหญ่ประเด็นปัญหาสังคมด้านนี้เนี่ยนะครับสุนัขจรจัดก็ยังเป็นปัญหาสำหรับคนจนอยู่ดีแล้วถ้าไม่มีมูลนิธิประกันรักษาสุนัขจรจัดเราจะทำยังไงครับค่ายาการรักษาพยาบาลโตเป็นหมื่นๆอย่างนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงว่าเขาจะมีบุญอยู่รอดปลอดภัยอะไรนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจว่าการรักษาสุนัขจรจัดได้เงินบริจาคมาก็มาช่วยสัตว์ที่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปให้การรักษาแพงอย่างที่ทุกวันนี้เป็นกันก็พยายามทำเท่าที่เรา